ดโลดแล่นมาถึงจุดทางสุดท้าย82ปีผ่านถึงวันวายล่วงคันลายลาลับไม่กลับมาท่านพ่อเหนื่อยมานานถึงวันนี้พักเสียทีเถิดน้อท่านพ่อข้าสานุสิทธิ์หญิงชายอาลัยลามือพนมก้มหน้าน้ำตาปลอบขวัญคำปลอบท่านพ่อไพเราะสนองนานรอยยิ้มท่านพ่อนี้มีเมตตาถึงฤดูเปิดเขาท่านพ่อเขียนเพีย
่นทำดีเสริมบารมีท่านพ่อต่อไปหากบรรดาสานุสิทธิ์มีฤทธิ์ท้าจะพาท่านพ่อกลับคืนมาดังจิตหมายแม้จะยากแสนยากสักเพียงไรจะยื้อยุดฉุดท่านพ่อไว้มิให้ลาแต่จนปัญญาสานุสิทธิ์เพียงคิดอ่านจนปัญญาสานุสิทธิ์เพียงคิดอ่านไม่มีวันเป็นไปได้หรอกนะได้แต่คิดแต่ฝันพันรนาหมดปัญญาจะช่วยพ่อขอชีวิตคืนพยายามตัดอาลัยไม่โศกเศร้าพยายามตัดอาลัยไม่โศกเศร้าแต่ใจยังกระเศร้าเฝ้าแต่ฟื้นสิทธิ์บางคนเป็นลมล้มทั้งยืนสิทธิ์บางคนเป็นลมล้มทั้งยืนเสียงสะอื้นระงมวัดตัดใจลาขอตั้งจิตอธิษฐานถึงท่านพ
ิ้งลูกไปโดยไม่ลาลูกน้ำตารินไหลดุดสายทานตอนที่พ่อยังอยู่ดูมีสุขพ่อรักลูกทุกคนไม่เคยห่างพ่อนั้นมีแต่ให้ลูกทุกทางทำทุกอย่างให้ลูกสุขกายใจลูกคนใดทำดีพ่อมีสุขถ้าเห็นลูกทำผิดพ่อหวั่นไหวจะสอนลูกทุกคนใส่ใจจงฟังคำพ่อไว้ให้คิดดีจงทำดีดังที่สอนพ่อวอนลูกกลัวจะโดนดูถูกลูกพ่อนี้ใช้วาจาแต่ละคำต้องพูดดีคำพ่อนี้ยังก้องสองหูเลยลูกทุกคนอยากพบประสบพ่อไม่เคยท้อเรื่องทางไกลเหลือเอ่ยขอให้ได้พบพ่อดังที่เปรยถึงจะไกลเหลือเอ่ยจับมากันขึ้นยอดเขาร้องเพียงใช่แค่พูดขึ้นเขาคิดจะกูดด้วยใจมันกราบรอยพุทธบาทใจเบิกบานคนหลายชาติเข้ามากันหน้าภูมิใจเคยรับพรจากพ่อก่อนจะกลับลูกทุกคนต่างก็รับพ่อพ่อไว้ได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อเทพไทยดลให้ได้ในกุศลผลนำพาเมื่อสมความตั้งใจที่ได้คิดเหล่าลูกศิษย์ต่างก็กลับมาหามากราบพ่อตามสัญญาว่าจะมาจะมาพ่อนี้ทุกปีเลยแต่วันนี้ไม่มีอีกแล้วน้องลูกมาพูดกับพ่อแต่ก็เฉยพ่อทิ้งลูกทำไมเล่าพ่อเอ่ยลูกจะเอ่ยคำไหนจะได้คืนถ้าแลกกับสิ่งใดแล้วได้พ่อลูกจะขอแลกไว้ไม่ขัดคืนถึงจะแพงก็ไม่ต่อขอพ่อคืนแต่คงฝืนกฎเกณฑ์เห็นต้องยอมพ่อไปแล้วมากราบไหว้เท่านั้นนะอยากจะพบพ่อท่านด้วยศรัทธาก็ต้องเดินทางมาวัดกระทิงเป็นตำนานเทพเจ้าเขาคิดจะกูดท่านเป็นทู
ันจงสู่สุขคติพบนพพิลาศอยู่อย่างฉันพิมานมาศแดนสวรรค์ถ้าชาตินาได้มาเกิดกำเนิดกันขอเป็นลูกพ่อท่านทุกชาติI'm not going to be able to do that.
ร่วมอนุโมทนาทำบุญฟรีเดี๋ยวเนาะผมไปตอนนี้จะเข้ามาบ้านกันเยอะไหมได้ไหนเจ้าของโอ้เดี๋ยวขอถ้าไม่ด่วนนะขอสักพักหนึ่งก่อนเพราะว่าเจ้าของมาแล้วยังเพราะว่าตอนนี้ให้คนบ้านไทยเนี่ยเขาเข้ามาก่อนเราเจ้าของสถานที่ก่อนจะกลับก็ขอฝากคณะศิษยานุศิษย์ที่อยู่ต่างจังหวัดเมื่อคืนเนี่ยอาตมาภาพได้นั่งคุยกับโยมจากจังหวัดจันทบุรีก็ขอแจ้งให้ทุกท่านเพราะฉะนั้นถ้าเรามากันคืนเดียวเรียกจะเป็นผู้นำคณะศิษยานุศิษย์ของพระพุทธเจ้าต่างจังหวัดให้ประสานงานมาที่คนที่เรารู้จักเราเดินทางมาจากบ้านไกลนะครับมาลงรถที่ทุกท่านมันจะเกิดปัญหาเรื่องห้องน้ำห้องสุขาต่างๆเพราะเรามีกันเป็นจำนวนมากโยมที่กำลังจะต่อแถวตรงหน้าโบสถ์นะโยมนะโยมลองตามตัวเล็กๆแล้วก็รีบยืนเป็นแถวเดียวตอนนี้มันเริ่มจะอ้วนแล้วมันขึ้นไปได้จริงๆนะโยมนะมันจะขึ้นไปได้ครับแล้วก็เดี๋ยวต่อมาจะยืนมองถ้าว่าเป็นคนคิดจะปูนขึ้นมาจะชี้ในวันที่ช้าตอนนั้นแทนมาก่อนเพราะเป็นคนบ้านไกลกันอยู่นะต่างจังหวัดก็เดินทางกันมาตั้งแต่เมื่อวานตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นบางทีก็จะต้องเดินทางกลับก่อนเราต้องให้โอกาสอาจารย์ตาหานหรือยังโยมกาตาถามหลวงพ่อที่ท่านตาหานหรือยังถ้ายังนิมนต์หลวงพ่อไปท่านตาหานก่อนนั้นเดี๋ยวตั้งคำกรรมรอบคณะสงฆ์อีกรอบหนึ่งนะตามที่ตายแม่ขาวละตรงนั้นตรงประเด็นตรงนั้นก็ข้างบนมันต้องเจริญกรรมฐานไปเรื่อยๆซึ่งเราจะมีเวลาไม่ถึงยังอยู่ในเต็นท์ไกลๆออกไปก็มีโอกาสไปรับประทานอาหารกันก่อนป่านนี้แม่ครัวก็รอและจะมีใครมาทานข้าวกันไหมน้องทุกคนหัวแต่ตั้งอกตั้งใจจะขึ้นบนตลาดเห็นแล้วน่าชื่นใจว่าเราทุกคนนั้นมีความร่ำเรียนกันทั้งเรียนตั้งแต่การจัดเตรียมสถานที
รีวัฒนาธรรมีเป็นรักก็ในช่วงนั้นก็ให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ทำใจทำจิตโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับเข้ามาในอาณาจักรที่จะไปก่อนได้มาก็ยินดีรับเกียรติผู้แทนที่สนองหน้าบอกเคยอันยิ่งฐานคิดไว้ว่าได้ค่าได้ขายพันข้าวมีมีราคาจะมาทำบุญกับท่านก่อนวันนี้พรต่างๆที่ขอไว้สมความปรารถนาและส่วนที่ท่านที่มาที่หลังได้ขึ้นยังบริเวณศาลาของพิธีสงฆ์แห่งนี้นะครับจะมาถวายหลวงสงฆ์ด้วยนะครับด้วยความเป็นมือขอฝากนโมทนาบุญในโอกาสนี้ครับซึ่งตามกำหนดการเดิมนั้นในเวลา16 นาฬิกาก็จะได้ประกอบพิธีน้ำโอวาทสงฆ์นะครับรวบขบวนนะครับอย่างนั้นมากันเป็นจำนวนมากหลั่งไหลกันมาทราบข่าวกันมาไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับเห็นร่างน้ำจิตน้ำใจเราเป็นคนแรงผู้สามสี่สิบปีขยันกระปอดหน้าแสงดีหนึ่งหน้าหายไปก่อนเลยครับนี่เป็นเรื่องใหญ่ผลหายไปนานเพราะอะไรถึงทำความพิเศษเป็นครับชั้นเอกนะฮะเป็นเจ้าหน้าเป็นชั้นเอกเพราะฉะนั้นอาหารไม่ช่วยแนะนำด้วยนะครับประมาณท่านตรงไหนตรงที่หรือเปล่าตรงนี้แต่ถ้าใครจะทำบุญเป็นแค่น้ำหลวงสองข้อติดตัวในน้ำทำบุญนะกระบวนการน้ำหลวงมหาสุดจะเดินทางมาถึงยังวัดกันดีนี่นั่นบุคคลแห่งความสวยงามนะครับนั่นเป็นแค่น้ำหลวงสองข้อที่มาที่เลยนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับตอนนี้นั่นน่าครับที่บุญพระราชแห่งกบุรีผู้รักษาการแห่งเจ้าคณะจังหวัดและกบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งกบุรีนายวิชิตชาติไทยสิทธิ์เป็นประธานฝ่ายคณะนะครับI'm going to go to the next one.
ับพระคุณครูที่ร่วมในพิธีส่งน้ำศพของหลวงพี่ในช่วงสายๆก็มีพิธีนำเอาร่างยังศาลาการเรียนวัดกระถิ่นแห่งนี้หลังจากนั้นก็มีพิธีฐานคดีเยาวชนและครอบครัวพร้อมทั้งข้าราชการได้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึงเวลา 15:30 น.เตรียมความพร้อมในการรอรับเครื่องแบบปกติขาวแต่ใครยังไม่ได้ของน้ำก็ส่งที่ลูกหรือน้องพ่อนะก็ได้นะที่เต็นท์โดมได้นะแล้วก็เตรียมเริ่มพิธีในเวลาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีอัญเชิญน้ำหลวงอาบศพทางของน้องพ่อเนี่ยยกจากถังที่รองรับลงไปบรรจุในหีบศพที่เตรียมรองรับไว้แล้วก็ปิดหีบศพภาษาราชการทอดผ้าไตรราชกาลสิบนายด้วยกันแก่พระสงฆ์ทั้งสิบรูปพระสงฆ์สิบรูปพิจารณาภาคเรียนที่ตุ้มธรรมและจุดผู้เพียงที่เพื่อนปองน้อยหน้าหีบศพประกอบพิธีอัญเชิญน้ำหลวงอาบศพให้กับหลวงพ่อเพียงหลวงพ่อผู้ธรรมสรุปกิ่งโดยอาราธนาพระเดชพระคุณพระราชาบานแทนเจ้าวาดวัดกระถิ่นซึ่งอันนี้เป็นลำดับพิธีขั้นตอนตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปจนกระทั่งเสร็จพิธีที่นี่ครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นสถานที่ประกอบพิธีขอเชิญบอกว่าโรงแรมที่หนึ่งโดยท่านที่อยู่ด้านหน้าอาสมขอว่าI'm not afraid to die.
เอาไปเลยครับขอพบรอเด็กพบรอของนั้นยกพอออกไปเลยครับเป็นแถวเลยเป็นแถวเลยพอเป็นแถวแล้วก็ขยับเลยทางอายุครบบู
วัดจนอายุครบปวดนายเขียนเร็วรวดไม่พูดพร่ำประสมบทเป็นพระรูปงามวัดกระทิงมาข้ามเมืองจันทบุรีวันพุธเดือนหกสิบเอ็ดค่ำสิบหกพฤษภาเลิศล้ำสองสี่เก้าสี่ได้จุติพระงามนามบาลีธรรมสรคุณหายางได้พระครูนิเทศนานุสิทธิ์วัดหนองก็ศักดิ์สิทธิ์นะเป็นอุปปัชฌาย์พระครูพุทธบดบริบาลาวัดหลวงพระอนุสาสนาจารย์บวชปีแรกได้นักธรรมตรีวัดกระทิงจันทบุรีเอ่ยคือสถานสองสี่เก้าเก้าได้เป็นสมภารเจ้าอาวาสวัดกระทิงนั้นอลังการอย่างข้อปีสองห้าศูนย์หกพระครูทิโลเขาแสวงหาได้รับการแต่งตั้งไม่ธรรมดาเป็นพระธรรมวาจาอนุศาสนาจารย์เป็นพระครูผู้ล้ำเลิศทุกคนทูลเถิดทุกงานสถานสองห้าสองแปดเป็นตำนานคันเป็นพระอุปประชาสองห้าสองแปดถึงสองห้าสามสองพระครูผู้ของสินพันษาเป็นเจ้าคณะตำบลฟองโซผาตำบลตะเคียนทองนันนาไม่วุ่นวายสองห้าสามแปดปัจจุบันพระครูดังลั่นอย่างเหลือหลายเป็นเจ้าคณะอำเภอสุขสบายอำเภอมะขามนั่นไงอยู่ไกลๆจันทบุรีพระครูธรรมโสละคุณท่านคือนักบุญเอ่ยไม่เลือกที่สร้างวัดพัฒนาเอ่ยมาหลายปีทั่วทั้งจันทบุรีงาและห่างไกล